ค่ะขออนุญาตเริ่มในส่วนของงานเสวนานะคะงานเสวนาของเราในวันนี้นะคะชื่อหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพกับโอกาสทางธุรกิจนะคะขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมเสวนาก่อนวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมงคลพรชื่นชูวง Exploration Manager Mineral Resource and Mining Engineering Office นะคะจาก SCG Cement ท่านต่อไปนะคะคุณเผ่าพันธุ์ทองส้มผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะวิทยากรท่านถัดไปนะคะดร.จิตติมังคลสิริหัวหน้าห้องปฏิบัติการการประเมินประจักษ์ชีวิตจากสวทช.นะคะแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาท่านอีกท่านหนึ่งของเรานะคะดร.ธภัทรศิราเลิศรักษานะคะจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกนะคะขอเรียนถามคุณเผ่าพันธุ์จากทางสผ.นะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพค่ะรบกวนคุณเผ่าพันธุ์เล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งว่าในขณะนี้บทบาทของสผ.ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ในเวทีโลกเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นโฟกัสพอยต์ก็ต้องเริ่มก่อนทุกงานค่ะก็สผ.นะคะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าสผ.เพราะว่าชื่อยาวเหลือเกินนะคะเกรงว่าเวลาจะหมดซะก่อนนะคะสผ.ก็เป็นหน่วยงานกลางนะคะหน่วยงานประสานงานระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเราก็ได้รับมอบหมายงานนี้มาเนี่ยก็นานแล้วจากคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าหลากหลายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยจะจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาเป็นคนประสานในเรื่องนี้นะคะทีนี้พอเราเป็นหน่วยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาเนี่ยหน้าที่หลักๆเนี่ยนะคะก็คงจะเหมือนกับโฟกัสพอยต์ของอนุสัญญาอื่นๆก็คือจะต้องมีการผลักดันมีการประสานให้มีการดำเนินการตามพันธกรณีนะคะเพื่ออะไรเพื่อการอนุรักษ์และก็ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะของประเทศแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือเมื่อทุกภาคีได้มีการดำเนินการตามพันธกรณีนั่นคือนำไปสู่เรื่องของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับกันแล้วว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะคะต่อชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสรรพชีวิตทั้งหลายนั้นเพราะนั้นเรื่องนี้มันถึงได้ถูกยกขึ้นมาในเรื่องของระดับโลกขึ้นมานะคะทีนี้เรามีบทบาทยังไงในเวทีโลกเนี่ยก็หน้าที่หลักๆเนี่ยในการดำเนินการตามประเทศกรณีแล้วเนี่ยอนุสัญญาเนี่ยก็จะมีการประชุมนะคะทุกๆตอนนี้เป็นทุกๆ2ปีแล้วเมื่อก่อนจะเป็นทุกๆปีนะคะในการเริ่มพอตอนที่ริเริ่มเนี่ยต้องมีการคุยกันมากขึ้นมากหน่อยว่าเราจะมีแนวทางยังไงในการอนุรักษ์ในการใช้ประโยชน์นะคะรวมทั้งการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเนี่ยแรกๆก็จะประชุมกันถี่มากนะคะตอนนี้ก็จะเป็น2ปีครั้งแล้วเพราะว่าไม่ว่าเป็นแนวทางการดำเนินงานทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างจะเซตตัวแล้วนะคะทีนี้สผ.ทำอย่างไรคือเราก็จะมีทีมนะคะสผ.เองเนี่ยเราก็เป็นหน่วยงานด้านนโยบายและแผนเพราะนั้น เราไม่ใช่หน่วยงานปฏิบัติเพราะนั้น เราก็จะต้องมีการประสานกับหน่วยงานปฏิบัตินะคะมีมากมายเลยนะคะขออนุญาตพูดสั้นๆเลย เพื่อความเข้าใจว่า อย่างเช่นในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเกือบทุกกรมเนี่ยนะคะเราก็ดูแลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะดูแลโดยตรงเลยนะคะตัวทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่คุ้มครองในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะยังมีองค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ตรงนี้สำคัญมากก็คือจะดูแลความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยในนอกถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะอย่างเราจะเห็นผลงานมากมายเลยสัตว์ที่สูญพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์เนี่ยนะคะเขาก็ไปฟื้นฟูไปหาพันธุกรรมมานะคะหรือว่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยอย่างนกกระเรียนเนี่ยองค์การสวนสัตว์ก็ไปหาพันธุกรรมมาที่มันไปอยู่ที่ตรงไหนประเทศไหนก็ไปเอามาเพาะอย่างนี้อันนี้เป็นงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งตรงนี้บทบาทของสผ.ก็คือเราก็นำไปรายงานในเวทีโลกนะคะผ่านในเรื่องของ National Report ซึ่งก็จะต้องมีมาน่าจะตอนนี้น่าจะเป็นทุกๆ3ปีนะคะตอนนี้เนี่ย National Report ฉบับที่4เพิ่งจะส่งไปเมื่อ
การประชุมสมัชชาภาคีครั้งที่แล้วที่เกาหลีเมื่อปี57นะคะคือผลงานเหล่านี้ก็เป็นผลงานของประเทศไทยที่สผ.จะต้องรวบรวมเอาไปนะคะทีนี้ก็หลังจากตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าสผ.ก็จะต้องมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆมากมายนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีกระทรวงเกษตรนะคะพันธุกรรมการเกษตรในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเกษตรนะคะอย่างกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยซึ่งดูแลสมุนไพรนะคะอันนี้ให้เห็นภาพว่าภาครัฐเองเนี่ยก็มีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเยอะมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะสผ.เองก็ต้องเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคธุรกิจนะคะภาคองค์กรเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยอันนี้เราก็ทำมาตั้งแต่เริ่มขึ้นมาเลยนะคะสำหรับภาคธุรกิจเนี่ยนะคะวันนี้เป็นไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเข้ามาตรงนี้นิดนึงว่าเราได้ทำแผนสผ.เนี่ยนะคะในการทำแผนที่ฉันคิดว่าทางฝ่ายเลขานุการน่าจะได้แจกนะคะอันนี้น่าจะแจกนะคะตรงนี้จะเป็นแผนของอนุสัญญาที่นะคะที่สผ.เนี่ยได้ไปร่วมในการที่จะจัดทำแผนในระดับโลกตรงนี้นะคะนำมา70ชุดนะคะน่าจะมีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำแผนในประเทศนะคะแผนนโยบายและแผนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศเนี่ยโดยสอดคล้องกับเป้าหมายไอจิตรงนี้นะคะเป้าหมายไอจิเนี่ยอันนี้จะเป็นเป้าหมายระดับโลกแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยเราก็ถอดจากตรงนี้มานะคะเพื่อที่จะมาทำให้เกิดในเรื่องของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายซึ่งจะมีเป้าหมายหนึ่งเนี่ยนะคะที่พูดถึงเรื่องของความสำคัญของภาคธุรกิจนะคะที่มีความพร้อมหรือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะมาช่วยในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็ขอนำเข้ามาตรงนี้นิดนึงค่ะค่ะค่ะพอดีเลยนะคะขอจะเข้าสู่คำถามที่สองพอดีจะรบกวนผอ.ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงอะค่ะเกี่ยวกับการดำเนินงานในปัจจุบันหรือว่าตัวอย่างโครงการที่ทางสผ.ร่วมกับภาคธุรกิจนะคะในการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะว่ามีโครงการอะไรบ้างที่แบบเป็นไฮไลท์ดาวเด่นอะไรเงี้ยค่ะขอรบกวนนิดนึงดาวเด่นมากเลยรู้สึกอยากจะนำเสนออยู่เลยนะคะต้องนำเรียนนิดนึงว่าเมื่อกี้สักครู่พูดถึงเรื่องของการดำเนินงานตามพันธกรณีในมาตรา13ของอนุสัญญาเนี่ยจะพูดถึงไว้ว่าให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะสร้างความตระหนักให้กับภาคส่วนต่างๆนะคะรวมทั้งลักษณะของทำกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนภาคธุรกิจภาคต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นณตรงนี้เนี่ยสผ.เองก็ได้คำนึงถึงตรงนี้แล้วก็เห็นความสำคัญของภาคธุรกิจในปีน่าจะเป็นปี52นะคะก็หลายปีพอสมควรที่เราได้ริเริ่มตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะรวมทั้งในเรื่องของแผนที่สผ.ทำด้วยในประมาณแผนที่3นะคะในปีแผนนี้เป็นแผนปี51ถึง55และรู้มันว่าจะเป็นปี52ที่เราได้เชิญนักธุรกิจนะคะภาคธุรกิจนะคะบริษัทต่างๆเนี่ยมาร่วมสัมมนากับเรานะคะเราจะใช้เวทีในวันที่22พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสากลความหลากหลายทางชีวภาพก็จะจัดมีการประชุมนะคะไฮไลท์เรื่องที่น่าสนใจนะคะหรือเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่ที่อาจจะต้องมีการขอหารือหรือขอข้อมูลในปี52เนี่ยเราก็ได้มีการจัดประชุมในเรื่องของเราจะเชิญนักภาคธุรกิจมาจำได้มีทั้งปตท.น่าจะเป็น SCG ด้วยนะคะมีหลายบริษัทนะคะดิฉันก็อาจจะพูดไม่หมดนะคะแล้วก็ได้มีการจัดให้รางวัลจัดประกวดนะคะมีการประกวดแล้วก็มีการคล้ายๆกับเป็นการส่งเสริมตรงนี้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีว่าใครมีการอนุรักษ์เรื่องความหลากหลายทั้งชีวภาพหรือการใช้ประโยชน์ยั่งยืนนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้จัดแล้วก็มีการให้รางวัลโดยท่านปลัดกระทรวงอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้คัดเลือกนะคะตรงนี้ไฮไลท์ที่บอกว่าอยากที่จะคุยให้ฟังก็คือเราได้คัดเลือกบริษัทน่าจะเป็นประมาณ3บริษัทเนี่ยที่ไปจัดอีเวนต์นะคะไปจัดการประชุมย่อยไซต์อีเวนต์ที่การประชุมสมัชชาภาคีนะคะที่ญี่ปุ่นครั้งนั้นเป็นการประชุมขอบ10นะคะสมัชชาภาคีสมัยที่10เนี่ยนะคะตรงนั้นตอนนั้นก็จะมีเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็มีปตท.นะคะยังไม่มั่นใจว่ามี SCG หรือเปล่าจำไม่ได้ขอประทานโทษนะคะแต่ก็เป็นที่ที่ได้รางวัลตรงนั้นเนี่ยแล้วก็นำข้อมูลไปเสนอทีนี้อยากจะบอกว่า
ที่มีความภูมิใจก็คือประเทศไทยได้รับคำชมนะคะได้รับคำชมเชยจากประเทศต่างๆรวมทั้งเซกเตอรีเองนะคะของนุสัญญาเนี่ยทางว่าเป็นผู้ริเริ่มในเรื่องนี้ประเทศอื่นๆเนี่ยแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการทำเรื่องนี้จริงจังนะคะประเทศไทยเองเนี่ยเราใส่ไปใน National Report ด้วยแล้วเรายังเชิญเขาไปจัดไซต์อีเวนต์นะคะซึ่งการไปจัดไซต์อีเวนต์เนี่ยอนุสัญญาเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรนะคะก็คือเป็นวิลลิ่งของประเทศซึ่งทางภาคธุรกิจเนี่ยนะคะก็ได้ไปกับเรานะคะเพื่อที่จะไปเผยแพร่ให้เห็นว่าภาคธุรกิจเนี่ยได้ทำอะไรในเรื่องนี้บ้างแล้วก็ในการประชุมไซต์อีเวนต์เนี่ยเขาจะจัดตอนกลางวันนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ไปในเวทีแบบนี้ว่าเขาจะจัดกลางวันก็คือใครวิลลิ่งที่จะเข้าก็ได้แล้วแต่แล้วใครจะเข้าห้องไหนก็ได้มีมากมายเป็นทีเป็น10ห้องเลยนะคะก็ปรากฏว่าห้องของประเทศไทยเนี่ยเต็มแล้วก็เซคเทอเรียตเองตัวเลขาธิการนะคะเขาเข้าห้องประเทศไทยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาชื่นชมมากเขาก็ประกาศไปเลยว่าเขาชื่นชมมากว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่มีภาคธุรกิจเนี่ยมาประชุมไซต์อีเวนต์กับเรานะคะแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆมากมายแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างตอนนั้นเจริญโภคภัณฑ์เขาก็จะมีการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นเมืองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์นั่นแหละแต่ว่าการอนุรักษ์เนี่ยจะมีความยากยังไงเช่นว่าไปประสานกับกลุ่มเกษตรกรอะไรคือก็จะทำให้เป็นความน่าสนใจมากอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไฮไลท์ที่ว่าเนี่ยเราก็ได้ริเริ่มขึ้นมาและจนถึงทุกวันนี้เนี่ยสผ.เองก็ยังมีคณะอนุกรรมการเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจนะคะแล้วก็ยังมีการดำเนินการกันต่อเนื่องมีแนวทางอนุรักษ์อะไรออกมาด้วยค่ะขอบพระคุณผอ.มากนะคะที่ได้เล่าให้เราฟังเนาะถึงบทบาทของสผ.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศเลยในการดำเนินงานด้านนี้แล้วก็ยังมีส่วนในการทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐหลากหลายกระทรวงรวมถึงช่วยภาคเอกชนให้มีความตื่นตัวแล้วก็ร่วมกิจกรรมในส่วนนี้นะคะในคำถามต่อไปนะคะเราจะมารับฟังมุมมองจากทางภาคเอกชนกันบ้างนะคะขอเรียนถามคุณมงคลค่ะขอถามทีเดียว2คำถามเลยเนาะเนื่องจากทางบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะคะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีธุรกิจย่อยจำนวนมากนะคะจะรบกวนคุณมงคลช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าในหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของทางคุณมงคลเนี่ยค่ะทำธุรกิจในลักษณะไหนแล้วก็อีกคำถามนึงก็คืออยากทราบว่าในส่วนงานที่ท่านดูแลนะคะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพท่านมีการดำเนินกิจการอย่างไรบ้างในเรื่องนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะครับเขาครับขอบคุณมากครับผมแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมมงคลพรชื่นชวงนะครับจาก SCG Cement นะครับโดยงานที่ทำนะครับก็เราในของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเรามีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่ทำโดยเรื่องของการฟื้นฟูหรือว่าเรื่องของ biodiversity เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการฟื้นฟูเมืองนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นเลขาของคณะนี้นะครับก็เลยวันนี้จะมาเป็นตัวแทนของทาง SCG มา อธิบายในเรื่องกิจกรรมที่เราทำในเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่เราทำอยู่นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจะแนะนำในเรื่องของธุรกิจของบริษัทนะครับว่ามันมีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วก็เรื่องที่เราทำในเรื่องเกี่ยวกับ biodiversity เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับใน SCG นะครับก็ที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะตั้งมาครบ100ปีนะครับเราก็มีธุรกิจหลักๆเองเนี่ยอยู่ตอนนี้เราจัดกลุ่มธุรกิจเป็น3ธุรกิจใหญ่ๆนะครับคือธุรกิจในเรื่องของซีเมนต์แล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ธุรกิจที่2ก็เป็นในเรื่องของธุรกิจปิโตรเคมีนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจกระดาษนะครับทั้ง3ธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะมีส่งผลกระทบต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือในเรื่องของ biodiversity นะครับโดยธุรกิจซีเมนต์เนี่ยก็จะกระทบมีเกี่ยวข้องกับในเรื่องพวกนี้มากนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยทั้งของกลุ่มธุรกิจเราทั้งหมดเนี่ยก็
จะมีบริษัทอยู่ประมาณสัก240บริษัทนะครับแล้วก็มีพนักงานทั้งในประเทศแล้วก็ในย่านอาเซียนเนี่ยอยู่ประมาณปัจถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ 48,000 คนนะครับในรวมอยู่ในประเทศไทยก็ประมาณละ 35,000 คนที่เหลือก็จะเป็นพนักงานที่เราอยู่ในย่านอาเซียนนะครับในวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการยั่งยืนนะครับเราจะเป็นอาเซียน Sustainable Business Leader ก็คือเราเน้นในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ของเราที่เราใช้ในการดำเนินการซึ่งเราเน้นในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเรามีกลยุทธ์ที่จะบรรลุในเรื่องนี้2เรื่องนะครับในเรื่องคือเราก็จะขยายธุรกิจไปในย่านอาเซียนนะครับแล้วก็เราจะในเรื่องของ high value added product นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับในเรื่องของอันนี้ที่ทางท่านอาจารย์วิทยากรเมื่อเช้าก็พูดถึงมาแล้วนะครับในเรื่องของ sustainable development เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่ bottom line อันนี้ผมจะเอามาเน้นเฉพาะว่าไอ้สิ่งที่เราทำในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องของสังคมเนี่ยเราเน้นในเรื่องของเป็นเรื่องของโซเชียลอินเตอร์ไพรส์มันเป็นยังไงนะครับผมยกตัวอย่างว่าเรามีชุมชนบ้านสามขานะครับในที่ลำปางใกล้โรงงานลำปางเรานะครับเราให้โนเลจในเรื่องของการจัดการเรื่องขยะนะครับในเรื่องของให้ชาวบ้านเนี่ยเขาจัดการแยกขยะอะไรต่างๆไปรียูสอะไรต่างๆนะครับแล้ววัสดุอะไรต่างๆที่ไม่สามารถรียูสได้ที่ชาวบ้านเขาเอาไปขายไม่ได้เนี่ยเราก็ให้เขาส่งเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับในโรงงานผลิตซีเมนต์ที่ปูลำปางอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทำเราจะขยายเพิ่มเติมจากว่าแทนที่เราจะให้เงินช่วยเหลืออะไรต่างๆเองเนี่ยเราให้สามารถให้ชุมชนเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรต่างๆให้ในโนเลสแล้วก็ให้พระองค์ความรู้แล้วก็ร่วมมือนะครับในงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราทำก็ในเรื่องของ biodiversity แล้วก็ในเรื่องของ energy ก็เป็นในเรื่องของที่เราคอนเซิร์นในเรื่องของโลกร้อนอะไรต่างๆเราก็จะมีการวิจัยหรือว่ามีการใช้เชื้อเพลิงทดแทนอะไรต่างๆมากมายในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของที่เราเรียกว่า SCG Eco Value นะครับเราก็หากระบวนการในการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้านะครับในเรื่องของ Economy เนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะกระจายในเรื่องของ Benefit เนี่ยให้กับ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกภาคส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมกว้างๆนะครับในเรื่องของ SD ที่เราทำนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีตัวชี้วัดอย่างไรนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างนะครับมันก็จะมีในเรื่องของของ SCG เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของดาวโจนส์ Sustainability Index นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีบริษัทสมาชิกที่เป็นอยู่ในดาวโจนส์ Sustainability Index เนี่ยอยู่ประมาณ 2,500 บริษัทนะครับไอ้ตัวดัชนีดาวโจนส์ Sustainability Index เนี่ยมันจะเป็นดัชนีที่เขาใช้ชี้วัดว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของทั่วโลกนี่นะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเป็นข้อพิจารณาว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีการดำเนินการทางด้าน SD อย่างไรนะครับว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยแนวโน้มในระยะยาวแล้วเนี่ยจะล้มละลายหรือว่าแนวโน้มที่จะล้มหายตายจากไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยใช้ในการพิจารณาว่าถ้ามาลงทุนกับบริษัทเหล่านี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะไว้วางใจได้ว่าในระยะยาวเนี่ยบริษัทยังสามารถทำธุรกิจอยู่ในระยะยาวอันนี้ก็คือทางบริษัทเราเนี่ยนะครับ SCG เนี่ยก็จะเป็นผู้นำนะครับแล้วในปี2011ถึง2014เนี่ยเราเป็น Industry Leader นะครับในเรื่องของ Construction Material นะครับ Index นี้เนี่ยมันจะมีอุตสาหกรรมอยู่ทั้งหมดประมาณ56สาขานะครับเราอยู่ในสาขาในเรื่องที่เราเป็นผู้นำอยู่เนี่ยในเรื่องของ construction material นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดที่ในเรื่องของการดำเนินการในร้าน SD ต่างๆนะครับที่ทางท่านอาจารย์วิทยากรเมื่อเช้าได้พูดถึงว่ามันมีการประเมินอะไรบ้างในเรื่องพวกนี้นะครับวิธีการประเมินเนี่ยเขาก็จะให้เราส่งรีพอร์ตนะครับการดำเนินการในด้าน SD ในด้านต่างๆนะครับให้ทางบริษัท
ลิเบโกแซมนะครับบริษัทลิเบโกแซมเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาก็จะประเมินตามหลักเกณฑ์ของทางดาวโจนส์สวิตอินเด็กซ์เนี่ยว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ตรงตามไครเทเรียอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการประเมินตรงนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่ในสิ่งที่เราทำนะครับทีนี้ผมจะมาเน้นในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ biodiversity ว่าในเรื่องของ biodiversity เนี่ยในเรื่องของธุรกิจของ SCG เนี่ยมันเกี่ยวพันอย่างไรนะครับแล้วเรามีทำอะไรในด้านพวกนี้นะครับผมให้เห็นเป็นภาพกว้างๆสรุปเป็นภาพรวมในภาพนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเน้นเฉพาะในเรื่องของตัวอย่างในเรื่องของ biodiversity ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมซีเมนต์นะครับในภาพนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเสียส่วนนี้จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมซีเมนต์นะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมกระดาษนะครับเปเปอร์แล้วก็ในส่วนของสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เรามีโรงงานอยู่ที่ระยองนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยเรามีการใช้ทรัพยากรในเรื่องของแหล่งวัตถุดิบภูเขาหินปูนนะครับเราก็จะมีการศึกษาในเรื่องของในการฟื้นฟูพื้นที่ป่านะครับเรามีในเรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ำนะครับเราจะมีในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของ biodiversity ซึ่งเดี๋ยวจะมีดีเทลในเรื่องของพวกนี้นะครับในการศึกษาพวกนี้เนี่ยเรามีการร่วมมือกับองค์กรต่างๆนะครับหลายหน่วยงานนะครับทั้ง WWF นะครับหรือว่า World Wildlife Fund นะครับแล้วก็เฟอร์ลูนี่ก็จะเป็นหน่วยวิจัยทางด้านป่าไม้ของมหาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่เรามาช่วยในเรื่องของbiodiversity นะครับในเรื่องของธุรกิจป่าไม้ของเรานะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมกระดาษเนี่ยเราก็จะมีเราดำเนินการตามเขาเรียกว่า sustainable forest management นะครับอันนี้ก็จะมีไครเทเรียในเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมกระดาษเนี่ยมันจะมีการใช้เขาจะเน้นว่าไม้ที่มาใช้ในการทำเยื่อกระดาษเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นไม้ที่ตัดมาจากป่าธรรมชาตินะครับเขาก็จะมีให้ว่าต้องเป็นไม้ที่มาจากการปลูกนะครับมันก็จะมีดัชนีที่เรียกว่า FSC อะไรต่างๆเนี่ยมันมาในการสิ่งที่จะบอกว่าไอ้เราเนี่ยไม่มีการใช้ไม้ธรรมชาติซึ่งในของ SCG เองเนี่ยเราก็ได้จดในขึ้นเยอะไปว่าเรามีพื้นที่ที่สำหรับทำไม้ที่ไม่ใช่ป่าธรรมชาติเนี่ยอยู่ประมาณทั้ง50,000ไร่นะครับที่ซัพพลายทรัพยากรในเป็นวัตถุดิบของไม้เนี่ยมาใช้ในการทำเยื่อกระดาษนะครับในอุตสาหกรรมกระดาษนะครับเราก็จะมีทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ biodiversity ในเรื่องของ soil improvement นะครับเรามีการในเรื่องการทำโครงการแก้ไขดินเค็มทางภาคอีสานอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่มันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางด้านนี้ส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเราก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยองใกล้ชายฝั่งนะครับเรามีการขนส่งวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมาทางทะเลนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการโครงการในเรื่องของการทำปะการังเทียมหรือว่าที่อยู่อาศัยของปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ biodiversity ที่เราทำนะครับในส่วนของสิ่งที่เราทำค่อนข้างเยอะมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของการฟื้นฟูเหมืองนะครับแล้วก็ในเรื่องของ biodiversity นะครับเนื่องจากเราเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างที่บอกนะครับในการทำในเรื่องของการฟื้นฟูเหมืองสิ่งที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะ follow ตามเกณฑ์ของที่เราเรียกว่า quality life cycle นะครับซึ่งเราจะทำตาม WBCSD อันนี้ก็คือจะเป็น World Business Council for Sustainable Development นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์กรที่หน่วยงานที่สมาชิกประเทศผู้ผลิตซีเมนต์บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเป็นแนวดำเนินการนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักการที่เราทำอยู่นะครับเราจะอินทิเกรตในเรื่องของ biodiversity หรือว่าในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาทุกขั้นตอนของกระบวนการที่เราทำอยู่นะครับเช่นในเรื่องของการเลือกพื้นที่นะครับว่าเราก็จะเลือกพื้นที่ในการที่จะตั้งโรงงานเนี่ยที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เราทำในโครงการใหม่ๆอย่างเช่นที่ตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเราขยายโรงงานเนี่ยไปในประเทศลาวนะครับเบื้องต้นเนี่ยผม
พาร์ทเรามีโครงการที่เราร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการตั้งโรงงานแหล่งแรกพื้นที่แรกที่ทางพาร์ทเนอร์เขาเลือกมาให้เราเนี่ยเราไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทางที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากนะครับเราก็บอกทางพาร์ทเนอร์ว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยน่าจะสงวนไว้สำหรับในเป็นสิ่งแวดล้อมในของประเทศนะครับเราให้เขาหาพื้นที่ใหม่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าในการคัดเลือกพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็คำนึงของเกณฑ์พวกนี้นะครับเพราะเรารู้มาข้อมูลมาว่าทางประเทศลาวเองในพื้นที่บริเวณทางแขวงคำม่วนในจุดแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขามีแผนที่เขาจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยบอกทางพาร์ทเนอร์ว่าถ้าเป็นพื้นที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะอยากหาพื้นที่ใหม่ทิ้งเก็บสงวนพื้นที่เหล่านี้ไว้มากกว่านะครับในขั้นตอนของเรื่องของหลังจากที่เราเลือกพื้นที่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาในเรื่องของการออกแบบการทำเหมืองนะครับซึ่งเราก็ต้องอินดิเกตในเรื่องของ biodiversity ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างว่าเราไปโครงการในพม่านะครับสิ่งที่ทางพม่าเองเนี่ยเขาก็มีคอนเซิร์นในเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้เหมือนกันนะครับเขาก็อยากจะให้เราดูว่าในเรื่องของการออกแบบการทำเหมืองเนี่ยเราทำยังไงนะครับอันนี้ก็เราก็ไปชี้แจงนะครับว่าเราก็ใช้แพทเทิร์นอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเรามีวิธีการออกแบบทำเหมืองแล้วก็รักษาในเรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอินทิเกรต biodiversity เข้ามาในเรื่องของกระบวนการในไลฟ์ไซเคิลของการทำเหมืองของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไซต์โอเปอเรชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษา biodiversity management โดยตรงเลยว่าหลังจากที่เราทำเหมืองไปแล้วเนี่ยเราจะฟื้นฟูอย่างไรให้สภาพพื้นที่กลับมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการปิดเหมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนในระยะยาวหลังจากที่เราเลือกทำเหมืองแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าในสิ่งที่เราออกแบบการทำเหมืองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ที่เราทำเหมืองเนี่ยเราจะใช้พื้นที่อยู่แค่ประมาณสัก 50% นะครับพื้นที่อีกประมาณ 50% เนี่ยเราจะเก็บรักษาไว้เป็นบัฟเฟอร์โซนหรือว่าเราจะเก็บรักษาพื้นที่ที่มันจะเป็นแหล่งในเรื่องของซอสของในเรื่องของไบโอไดเวอร์ซิตี้ทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพื้นที่การทำเหมืองนะครับเราก็จะทำเฉพาะในส่วนของด้านในนะครับแล้วก็จะเว้นพื้นที่ที่ด้านนอกเนี่ยไว้เก็บไว้เป็นในเรื่องของ biodiversity แล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็จะเว้นไว้จุดไหนที่มันมีความสำคัญในเรื่องของ biodiversity เราก็จะไม่ทำนะครับเราก็จะทำบางส่วนนะครับในเรื่องของ biodiversity เนี่ยเราเริ่มทำมาอย่างค่อนข้างเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยในประมาณปี2006นะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ทำในลักษณะว่าเราจะทำให้สภาพพื้นที่เนี่ยมันเขียวอย่างเดียวนะครับงั้นในพืชพันธุ์ที่เราใช้ในการปลูกเนี่ยมันก็จะเป็นพืชโตเร็วอย่างเดียวนะครับจะเป็นพวกกระถินอะไรต่างๆที่ไม้โตเร็วทำให้เหมืองมันเขียวนะครับอันนี้มันก็จะไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพอะไรต่างๆนะครับหลังจากที่เราเริ่มมาศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยเรามีการตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเหมืองในปี2506นะครับซึ่งผมเป็นเลขาของคณะนี้เนี่ยเรามีเหมืองอยู่หลายที่เราก็ใช้ให้ผู้เกี่ยวข้องจากเหมืองต่างๆนะครับเราก็มีการมาศึกษาองค์ความรู้ต่างๆนะครับว่าเราจะทำในเรื่อง biodiversity เนี่ยทำอย่างไรนะครับเราก็จะมีการไปร่วมมือนะครับดูงานศึกษาดูงานจากโครงการหลวงต่างๆนะครับเราไปดูงานทั้งที่ห้วยฮ่องไคห้วยทรายแล้วก็ที่ภูพานนะครับมีการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะวณศาสตร์นะครับมีการร่วมมือกับทางเฟอร์ลูนี่ก็จะเป็นหน่วยวิจัยทางด้านป่าไม้การของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีร่วมกับทาง WWF มาทำโครงการในเรื่องของ biodiversity นะครับทั้งแล้วก็จะมีในระดับต่างประเทศเนี่ยก็ไอที่เมื่อกี้ที่ได้เรียนว่าเราก็เป็นสมาชิกของไอ WBCSD นะครับเราก็ใช้ไกด์ไลน์ของ WBCSD เนี่ยมาใช้ในการในเรื่องของการศึกษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งสผ.ทางกรมอุทยานพื้นฐานแล้วก็ทางกรมอุทยานในเรื่องของการนำพวกนี้นะครับสิ่งที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของการทำเหมืองเนี่ยให้ใ
ในอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราเลิกทําเหมืองแล้วนะครับเราก็จะมาฟื้นฟูนะครับสิ่งที่เราฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้จากการศึกษาเราเนี่ยเราก็พยายามที่มีเขาเรียกว่ามีไบโอซิมิลาร์อินเด็กซ์นะครับเพราะว่าพืชพันธุ์ที่เรามาปลูกในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับในพืชพันธุ์ธรรมชาติอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่เราศึกษามาจากทาง WWF แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าเราจะเลือกพืชพันธุ์ชนิดไหนเนี่ยที่มาปลูกในพื้นที่เนี่ยเราก็ให้มันมีความใกล้เคียงกับในสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่เราทำมานะครับเราในทุกพื้นที่ของไซต์เราเนี่ยเราก็จะมีเราเรียกว่า Biodiversity Learning Center นะครับเราก็จะรวบรวมพืชพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆนะครับเราอันนี้มันเป็นจุดที่เราทำของสำหรับในแต่ละโรงงานของเราเนี่ยเราเพื่อเป็นที่เรียนรู้นะครับเรามีการศึกษาว่าในพืชพันธุ์ไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า Phenology หรือว่าการวงจรการของเมล็ดพันธุ์เนี่ยว่าไอ้พืชพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยมันมีออกดอกช่วงไหนเก็บเม็ดพันธุ์ช่วงไหนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็วิธีการที่เราจะเพาะปลูกพวกนี้เนี่ยมันจะทำได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้มาแล้วเราก็เก็บสะสมไว้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราใช้อันนี้ก็คือว่าเราก็ใช้เป็นที่เรียนรู้ของชุมชนหรือว่าของทางนักเรียนที่สนใจเนี่ยเราก็มาเป็นอินทิเกรตในเรื่องของให้เขาสนใจในเรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบของการฟื้นฟูว่าทำอย่างไรเนี่ยที่มันจะฟื้นฟูได้ผลนะครับแล้วก็การเพาะเม็ดพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่ของโรงงานหนึ่งของเราที่สระบุรีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำของพวกนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่ลืมก็คือว่าเราพยายามเนี่ยให้สเต็กโฮลเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งชุมชนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเรามีโครงการอันหนึ่งที่เราให้ชุมชนเนี่ยเขาเพาะเม็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองนะครับเรามีการสอนว่าการเพาะชนิดเม็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่ถูกวิธีเนี่ยทำอย่างไรนะครับแล้วเราก็ให้เขาเป็นคนเพาะพันธุ์ให้แล้วเราก็รับซื้อจากเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ stakeholder engagement นะครับเป็นในสิ่งที่เราทำในเรื่องที่ให้มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการยั่งยืนอย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของพื้นที่เหมืองแล้วนะครับเรามีโครงการที่ทำนอกพื้นที่เหมืองนะครับที่เราทำอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็เป็นในเรื่องของที่เราเรียกว่า SCG รักน้ำเพื่ออนาคตนะครับเราทำในเรื่องของการสร้างฝายต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในภาคเหนือแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆในพื้นที่ที่เรามีโรงงานอยู่นะครับสิ่งหนึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าผลของการทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีตัวชี้วัดอย่างไรนะครับอันนี้เรามีการทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการรอบๆโรงงานปูนซีเมนต์ที่ลำปางนะครับไอ้สิ่งหนึ่งที่เราใช้เป็นตัวชี้วัดก็คือว่าเรามีการวัดในเรื่องของจำนวนชนิดของนกนะครับที่พบในพื้นที่รอบๆโรงงานนะครับจากในช่วงที่เริ่มต้นที่เรายังไม่มีการทำโครงการนะครับแล้วก็หลังจากที่เรามีการทำในเรื่องของฝายชะลอน้ำนะครับสภาพป่าเนี่ยมันก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับมีอาหารมีแมลงมีอะไรต่างๆเนี่ยนกที่จากที่ไม่กี่ชนิดพันธุ์เนี่ยนะครับมันก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามกราฟที่แสดงให้เห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำในเรื่องของพวก biodiversity พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีผลไอ้ที่ benefit ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลพลอยได้นะครับก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่เราทำเรื่องของพวกนี้ว่าสิ่งที่เราทำพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลหรือว่าเป็นในเรื่องของการยอมรับจากทางหน่วยงานอะไรต่างๆนะที่ทางรัฐบาลสนับสนุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาทำในเรื่องของพวกนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงว่าในแง่ว่าเราทำพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีในแง่ของบิสเนสเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็สิ่งหนึ่งที่จะสรุปว่าบิสเนสออปชูนิตี้ในเรื่องของพวกนี้เนี่ยเป็นอย่างไรก็คือว่าถ้าเราทำพวกนี้แล้วเนี่ยโอกาสใน
คือถ้ามองในแง่ของในระดับโคเปอเรทเลยเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะว่าเราเป็นได้รับการประเมินในเรื่องของดาวโจนส์ Sustainability Index เนี่ยอยู่ในระดับชั้นนำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ว่าจูงใจให้นักลงทุนเนี่ยเขาสนใจที่จะมาลงทุนในบริษัทของเรานะครับแล้วก็เวลาโคเปอเรทหรือว่าเราจะไปกู้เงินเพื่อมาลงทุนแล้วเนี่ยเราก็จะได้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ถูกกว่าบริษัทอื่นๆนะครับเพราะว่าทางแบงก์เองเนี่ยหรือสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราให้ความสนใจในเรื่องของ sustainable นะครับในเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยก็จะมีน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสในด้านของธุรกิจแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นในเรื่องของการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไปทำเนี่ยทางอย่างเช่นที่ผมไปทำโครงการที่ประเทศพม่าเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะขอดูว่าสิ่งที่เราทำในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีทำอะไรบ้างนะครับเราก็ไปเอาแสดงให้เขาดูว่าสิ่งที่เราทำมาในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าสิ่งถ้าเราไปลงทุนแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาเสียนะครับเขาก็อันนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับเราเป็นบริษัทแรกที่ได้รับไลเซนส์นะครับได้รับการส่งเสริมการลงทุนการตั้งโรงงานซีเมนต์เป็นแห่งแรกนะเป็นเอกชนจากต่างประเทศโรงงานแรกที่เราไปตั้งนะครับในช่วงแรกเนี่ยเขาก็สอบถามมากนะครับว่าเราจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมเขาหรือเปล่าเพราะว่าโรงงานเดิมที่ของเขาเองเนี่ยเขามีสภาพแวดล้อมการจัดการที่ค่อนข้างไม่ดีนะครับเขาก็กลัวว่าเราเป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะไปเป็นลักษณะเหมือนว่าที่เราเรียกว่าตีหัวเขาบ้างก็คือไปเอากำไรแล้วก็กลับมานะครับอันนี้คือเขาก็กังวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่เราทำพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ผมก็ขอเน้นในเรื่องของพวกนี้อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะกินเวลาเยอะเนี่ยผมก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เราไปขยายในอาเซียนนี่ก็เป็นโอกาสธุรกิจที่เราไปทำอยู่นะครับค่ะขอบพระคุณนะคะที่ได้มาเล่าให้เราฟังเนาะว่า SCG ดำเนินงานไปในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากไม่ใช่เฉพาะในส่วนของในประเทศนะคะก็ยังในส่วนของการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยเราฟังมุมมองของทางภาครัฐไปแล้วเราได้ทราบว่าเอกชนทำอะไรบ้างไปแล้วนะคะขออนุญาตกลับมาที่ในมุมของคนในแวดวงการศึกษาและงานวิจัยบ้างนะคะขออนุญาตถามดร.ธภัทรสั้นๆนิดนึงว่าตอนนี้นะคะทาง JGC เนี่ยได้ทำงานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับด้านความหลากหลายทางชีวภาพอะค่ะแล้วก็มีส่วนช่วยสนับสนุนของกิจของอุตสาหกรรมหรือ SME อะไรแล้วบ้างนะคะครับก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในเครื่องครับก็ต้องพอดีมีขอแนะนำ JGC นิดนึงนะครับในไหนก็มีโอกาสนี้มานะครับก็คือจริงๆผมก็มาจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็คือ JGC ครับ JGC เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็จะเป็นโฮสต์หลักแต่จริงๆเราก็โคเป็นมี5มหาวิทยาลัยเป็นจอยเข้ามานะครับมีทางเชียงใหม่มีทางสงขลานครินทร์นะครับมีธรรมศาสตร์มีทางพระนครเหนือแล้วก็มีทางบางมดนะครับคือเราก็เป้าหมายของ JGC ของเราจริงๆก็คือเราทำเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับเราก็จะมี6กลุ่มวิจัยหลักซึ่งผมก็จะมาจากกลุ่มวิจัยเรื่องของ Life Cycle Sustainability Assessment Laboratory นะครับก็คือเราก็จะทำเรื่องของการประเมินความยั่งยืนในเรื่องโดยพิจารณาตลอดทั้ง Life Cycle นะครับกันนี้ก็คือเป้าเป็นธีมหลักของกลุ่มวิจัยของเรานะครับแล้วก็ซึ่ง biodiversity ก็มันจะเป็นเรื่องของพาร์ทหนึ่งในการประเมินความยั่งยืนนะครับจะเห็นว่าความยั่งยืนก็จะมีหลายมิติสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนะครับก็ biodiversity ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่เราทำที่อยู่ในกลุ่มวิจัยเรานี่ก็หัวหน้าแล็บนะครับอาจารย์แชปเบียนะครับเป็นหัวหน้าแล็บคราวนี้งานของเราที่เราทำที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเราก็ที่มันจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะตอนนี้ก็คงจะเป็นอันนี้เป็นธีมหลักคือเราเนื่องจากเราสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็คือเราเพราะฉะนั้นกลุ่มงานวิจัยเราก็จะอยู่ในกลุ่มด้านพลังงานเป็นหลักคือประเมินความยั่งยืนของระบบพลังงานประเมินความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรอาหารนะครับพืชอาหารไปใช้ในรูปแบบต่าง
การประเมินเรื่องของ bio refinery และสุดท้ายที่มันจะเกี่ยวข้องที่ผมว่าที่เรากำลังเกี่ยวข้องกับ biodiversity ก็คือการพัฒนาเครื่องมือนะครับตัวชี้วัดความยั่งยืนแล้วก็วิธีประเมินสำหรับประเมินทั้งระบบพลังงานเองหรือสำหรับประเมินผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยใช้แนวคิดทางไลฟ์ไซเคิลนะครับซึ่งเป้าหมายของกลุ่มงานอันนี้ก็คือ biodiversity ก็เป็นตัวชี้เป็นกลุ่มผลกระทบหนึ่งที่เราจะประเมินแล้วก็หาตัวชี้วัดเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ที่เราก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปนะแต่เป้าหมายก็คือเราก็จะทำเชิงนโยบายอยากจะให้ภาครัฐเอาตัวนี้ไปพัฒนาเครื่องมือที่ให้ใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐใช้สนับสนุนกับภาคผู้ประกอบการในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจของตัวเองตลอดทั้งซัพพลายเชนนะครับงานที่เราทำที่มันเกี่ยวข้องกับเราที่เราทำมาก็อาจจะมีเรื่องของออยปาล์มนะครับที่เรามีการทำและส่วนหนึ่งก็เป็นการประเมินเรื่องของ HCV พื้นที่อนุรักษ์กับการพื้นที่ปลูกปาล์มนะครับอันนี้ก็ได้ทุนสนับสนุนจากสวก.อีกตัวหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับก็ทำทาง M-Tech ก็ทำเรื่องของมันสำปะหลังจริงๆอันนี้ทำเป็นทั้งซัพพลายเชนของอ้อยนะครับของทางทีมของมจท.เราจะทำเรื่องของอ้อยก็ประเมินความยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งในมิติที่เราจะต้องมีการประเมินผลกระทบของซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลแล้วก็เอทานอลและพลังงานทดแทนจากอ้อยนะครับแล้วก็มีกลุ่มมีทีมงานวิจัยที่ได้ทุนสวทช.กับสกว.ในการสนับสนุนทำพัฒนาในวิจัยทำเรื่องของ Research Network ด้าน Food Fuel Climate Change นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะผลไปไม่ได้แล้วก็เรื่องของแลนด์มันก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการพิจารณานะครับแล้วก็ผลกระทบด้าน Biodiversity อันนี้ก็จะมีนักวิจัยมีอาจารย์จาก5มหาวิทยาลัยที่จะร่วมในโครงการนี้นะครับตอนนี้งานที่ปัจจุบันที่ผมดูแล้วมันเกี่ยวข้องที่เรากำลังทำอยู่ก็คือ1ก็คือการประเมินพัฒนาเครื่องมือนะครับที่มันส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับ biodiversity ก็คือพัฒนาเรื่องของ ecological scarcity method สำหรับประเทศไทยนะครับในการประเมินผลกระทบตรงตัวนี้นะครับจะมีคุณนฤเทพกำลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีการอีกด้านนึงก็คือประเมินผลกระทบอันนี้ตัวนี้จะประเมินผลกระทบในเชิงปริมาณนะครับก็คือเราจะวัดเป็นตัวเลขต่างๆออกมาแล้วก็ซึ่งในหลายๆประเทศก็มีการใช้วิธีการนี้อยู่แต่ก็จะในบริบทของเขายุโรปแต่เราก็จะมาปรับของไทยและอีกส่วนหนึ่งที่จะมีการศึกษาก็คือด้านของ valuation นะครับคือการประเมินมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับซึ่ง biodiversity ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่ง land use จะเป็นพาร์ทหนึ่งที่ต้องมีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ตอนนี้ก็มีนักศึกษาปริญญาเอกศึกษาอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของกลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของ JGC เหมือนกันที่ทำอยู่อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทำเรื่อง forest carbonเชนนะครับคืออันนี้เขาใช้รีโมทเซนซิ่งวัดปริมาณคาร์บอนเขาจะวัดมอนิเตอร์เรื่องของคุณภาพเขาเรียกว่า forest health สุขภาพของคุณภาพของป่านะครับสุขภาพของป่าการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อ climate change ทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็พม่าวัดของทั้ง2ประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหญ่3ปีสนับสนุนโดย USAID นะครับแล้วก็มีโครงการนึงที่กำลังเริ่มทำทีมนี้เขาจะถนัดเรื่องรีโมทเซนซิ่งเขาก็จะมีการทำเรื่องของmonitor mangrove habitat behavior นะครับก็คือเขาจะใช้ remote sensing ประกอบกับเรื่องของการใช้กล้องไปติดจริงในภาคสนามแล้ววัดดูพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการก็จะเห็นว่ามันก็จะมีทั้งภาคของการทำวิธีการประเมินแล้วก็ภาคสนามในการประเมินเรื่องของการวัดจริงๆนะครับทั้งที่เป็นการทดลองแล้วก็การที่เป็นเชิงเครื่องมือที่จะเอาไปใช้สำหรับนโยบายและภาคธุรกิจนะครับครับขอบคุณครับค่ะรบกวนขอเรียนถามดร.จิตตินะคะด้วยคำถามเดียวกันในปัจจุบันนี้หน่วยงานของท่านมีความสนใจงานวิจัยที่เกี่ยวกับ biodiversity หรือว่าการใช้ประโยชน์ biodiversity กับภาคธุรกิจอย่างไรบ้างคะครับผมจริงในส่วนของสวทช.ครับจริงสวทช.เนี่ยคือเราเป็นทั้งแหล่งที่ให้ทุนด้วยแล้วแหล่งทำวิจัยด้วยครับผมบางทีไปอย่างอาจารย์ณภัทรพูดหลายๆอย่างเนี่ยสิ่งที่ทางมหาลัยทำได้ดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทำซ้ำนะครับสิ่งที่มันไม่ครบเราก็พยายามทำให้เต็มนะครับผมเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันก็เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็ในมุมมองของเราเนี่ยเราก็สนใจที่ว่าอะไรบ้างที่ภาคธุรกิจไทยต้องการและขาดอยู่นะครับก็ส่งเสริมทำให้เต็มนะครับผมจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณเสกสรรอาจารย์เสกสรรพูดไปแล้วคุณสุริยันพูดไปแล้วนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้สวทช M-Tech เองก็ตามนะครับผมเองอยากจะเพิ่มเติมบางส่วนที่เกี่ยวข้องในมุมมองของเรื่องของภาพรวมของเรื่อง biodiversity ครับผมอาจจะขอรบกวนอาจารย์ธภัทรกดให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมมีแค่3สไลด์เองครับคือจริงๆแล้วเราคุยเรื่อง biodiversity ครับผมแต่เราทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับเราสถานการณ์เราเป็นยังไงบ้างครับผม
ผมจริงๆผมสไลด์นี้นะครับผมไปเจอมา2ครั้งนะครับครั้งแรกคือทางเกรกนอริสนะครับของตัว Harvard นะครับเป็นคนเอามาพูดอันที่2คือที่ UNEP นะครับขึ้นมาพูดคือเขาหยิบรายงานของคุณโยฮานขึ้นมานะครับในตัวนิตยสารเรื่อง Nature นะครับเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างนะครับที่มันอยู่รอบตัวเราแล้วก็ควรที่จะได้รับความสนใจเดี๋ยวเขาตีกรอบของธรรมชาติไว้นะครับว่าอันไหนบ้างที่เราควรสนใจแล้วก็อันไหนบ้างที่มันเกินการเยียวยาไปแล้วนะครับผมในมุมมองของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเขาบอกจริงๆมันมี3เรื่องนะครับที่ปัจจุบันนี้มีโอกาสมี2เรื่องที่เกินการเยียวยาไปแล้วนะครับและ1เรื่องที่อาจจะเกินการเยียวยาในเร็วๆนี้นะครับผมเรื่องที่เกินไปแล้วเนี่ยเรื่องที่ใหญ่มากคือเรื่องของตัว biodiversity นะครับแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องของวัฏจักรไนโตรเจนเรื่องที่3คือเรื่อง climate change เรื่องแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในกราฟวงกลมตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามุมด้านซ้ายนะครับจะเป็นเรื่องของตัว biodiversity นะครับผมเขาคิดว่าหน่วยการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสมมติว่ามีทุกสรรพสัตว์ทุกอย่างในโลกนี้มี1ล้านชนิดนะครับเขาบอกว่าโลกเราจะยั่งยืนได้เนี่ยตามในคิดของคุณโยฮานเนี่ยเราจะต้องเสียสายพันธุ์พืชพันธุ์อะไรก็ตามไม่เกินปีละ10สายพันธุ์ถ้ามี1ล้านนะครับแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้แต่ปัจจุบันนี้ครับจากการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยเขาพบว่าถ้าคิดเป็น1ล้านตัว1ล้านชนิดในมาเอสเปซก็ตามนะครับผมเราจะมีเอสเปซที่ลอสไปแต่ละปีประมาณสัก100กว่าสายพันธุ์นะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์นี้ไม่ได้ลดลงเลยนะครับก็คงมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จากการประเมินตัวนี้ก็คิดว่า biodiversity เนี่ยยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำที่ดีสุดปัจจุบันนี้คือต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ได้มากและนานที่สุดนะครับผมส่วนเรื่องของ climate change เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ลิมิตมากเลยนะครับอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ก็มีโอกาสลุ้นเดี๋ยวก็ลุ้นกันแล้วครับเป็นยังไงบ้างไนโตรเจนก็ผ่านแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับกลับมาไม่ได้แล้วนะครับผมอันที่2ครับคือจากประเด็นตรงนั้นนี่ครับทางกลุ่ม EU ครับผมก็จัดแพลตฟอร์มขึ้นมาชื่อ Business and Biodiversity Platform นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับส่งเสริมภาคธุรกิจเนี่ยให้สนใจด้านกิจกรรมเกี่ยวกับ Biodiversity มากขึ้นนะครับโดยที่มี2เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยทำปี2007นะครับผมเลือกกลุ่มอุตสาหกรรม6กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเกษตรกลุ่มอาหารกลุ่มป่าไม้นะครับกลุ่ม extraction นะครับผมแล้วก็กลุ่มการเงินกลุ่มทัวริสต์นะครับผมเขาบอก6กลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะช่วยด้าน biodiversity ได้ดีที่สุดของโลกเรานะครับแล้วผมเห็น ICG วันนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้ด้อยเลยนะครับผมถ้าเราเข้าดูเว็บไซต์ EU นะครับจะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีคอนเทนต์สูงมากนะครับจะมีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสฮังการีเยอรมันกลุ่มปูนซีเมนต์ของเยอรมนีก็ทำเยอะนะครับผมก็ทำแล้วสัตว์ที่คล้ายกัน ESG ทำนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าพอมันเกิดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นนะครับมันเกิดกิจกรรมมากขึ้นในโลกของเรานะครับมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของบิสเนสเท่านั้นนะครับธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นธุรกิจใหม่ธุรกิจนึงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมพยายามหาภาษาอังกฤษแล้วแต่มันไม่มีนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคอนซัลแทนต์นะครับของทั่วโลกเลยนะครับผมให้คำปรึกษาเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมด้านไบโอดิวซีของโลกนะครับทำให้กับหลายประเทศมากเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสของการส่งเสริมไบโอดิวซีนะครับผมเขามีแพลตฟอร์มอยู่3อย่างนะครับเขาบอกว่าในมุมล่างในกราฟด้านซ้ายนะครับสีเขียวนะครับคืออันนี้เป็น negative impact นะครับเขาบอกว่าการที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านไบโอดิวซีของโลกเราได้นะครับมันต้องมี3ขั้นตอนแล้วก็ต้องไล่มีซีเควนซ์นะครับจะข้ามก็ไม่ได้นะครับอันแรกคือคุณจะต้องavoid คือลดมันได้นะครับผมสีฟ้าคือว่าจะต้องลดกิจกรรมที่เกิด negative impact ให้ได้นะครับผมหรือว่าไม่ทำเลยนะครับไม่ทำดีสุดนะครับผมอันต่อมาเป็นตัว R นะครับคือถ้าไม่ทำแล้วเนี่ยไม่พอนะครับยังติดลบอยู่นะครับจะต้อง reduction ลดให้ได้แต่เขาบอกว่าถึงแม้คุณจะ avoid หรือคุณจะ reduction แล้วเนี่ยยังไงก็ตามนะครับมันก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นมากเท่าไหร่นักนะครับสุดท้ายที่สุดอย่าง ESG ทำคือต้อง compensate ครับเขาบอกการทำ3 action นี้นะครับคือลด avoid แล้ว reduction แล้วต้อง compensate แล้วพอ compensate ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิด positive impact ได้ครับแต่ว่าถ้าขาดจาก3ขั้นตอนนี้ไปแล้วหรือขั้นตอนใดก็ตามไม่ครบนะครับผมจะไม่มีโอกาสที่เราจะดัน impact ด้าน biodiversity ขึ้นมาได้เลยนะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นภาคเอกชนก็ทำภาครัฐก็ทำนักวิจัยก็ทำนะครับทุกคนก็ช่วยกันให้งานมันดีที่สุดนะครับผมแล้วก็หวังว่าตัวอย่างที่ดีในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในประเทศของเราแล้วก็โลกเราในอนาคตครับผมก็
ขอบคุณครับค่ะขอบคุณดร.ทิตินะคะงั้นขออนุญาตเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเลยเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจำกัดมากนะคะคำถามต่อไปขอเรียนถามทาง SCG ค่ะเนื่องจากทาง SCG นะคะมีการดำเนินการค่อนข้างมากไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้ยังอยากได้ความร่วมมือจากทางภาครัฐหรือว่าอยากได้การสนับสนุนจากภาคการศึกษาหรือว่าหน่วยงานวิจัยมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมตรงส่วนนี้บ้างไหมคะขอสั้นๆสัก1นาทีค่ะครับขอบคุณมากครับก็ในเรื่องสิ่งที่เราทำมานะครับตัวตอนนี้ที่เราอยากจะได้การสนับสนุนต่อเนื่องจากสิ่งที่เราทำในเรื่องของ biodiversity การจัดการในเรื่องของพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของที่ทางที่เราเรียกว่า eco system service นะครับว่าเราอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาพวกนี้แล้วเนี่ยมันได้มีประโยชน์ที่วัดออกมาในเชิงของทางเป็นตัวเลขเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เราวัตถุประสงค์เนี่ยเราเพื่อต้องการฟื้นฟูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีการวัดเป็นมูลค่าออกมาที่เป็นตัวเงินที่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมนะครับเราก็อยากจะศึกษาในเรื่องของ Eco System Service พวกนี้เนี่ยให้มันออกมาเป็นรูปธรรมว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องของ Biodiversity ในโครงการต่างๆแล้วเนี่ยถ้าเตี่ยวมาในรูปของตัวเงินแล้วเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีการปรึกษาเรือกับทางดร.พงศักดิ์นะครับทางกรมอุทยานเนี่ยว่าเราจะมาศึกษาในเรื่องพวกนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของการประเมินออกมาเป็นในเรื่องของตัวเงินพวกนี้ว่ามันจะมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำอย่างไรเนี่ยจะให้คนทุกคนเนี่ยยอมรับได้ว่าสิ่งที่เราประเมินมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราอยากจะได้รับการสนับสนุนหรือว่าสิ่งที่ถ้าเกิดมันมีหน่วยงานภาครัฐศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของพวกนี้ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนถามทางผอ.นะคะว่าในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมอย่างไรบ้างคะที่จะสนับสนุนหรือว่าพร้อมที่จะมีความร่วมมือร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือว่าหน่วยงานวิจัยขออนุญาตสั้นๆนะคะประมาณสักนาทีนึงค่ะก็คือสำหรับสผ.เองนะคะเราเป็นหน่วยงานแผนเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าเราก็พร้อมนะคะที่จะไปสร้างความรู้ความเข้าใจตรงนี้ค่ะแล้วก็มีเอกสารในเหล่านี้นะคะทีนี้ต้องขอเรียนนิดนึงว่าตอนนี้มันมาถึงจุดที่ว่าภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยเขาเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะนั้นตอนนี้งานเราก็เหมือนจะเบาลงก็เพียงแค่เราก็ร่วมมือกันไปแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจค่ะแล้วก็ข้อมูลที่ทางภาคธุรกิจต้องการค่ะค่ะขอบพระคุณผอ.ค่ะดร.ธภัทรค่ะ JGC พร้อมสำหรับการเป็นผู้ทำงานด้านนี้ร่วมไปกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐเนาะโอ้พร้อมมากครับ ไม่ใช่ครับคือจริงๆก็คือผมพูดสั้นๆว่าเราก็ทำในเรื่องของเราก็อยู่ในกรอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือบทบาทของทุกมหาวิทยาลัยนะครับจริงๆก็คือหน่วยงานวิจัยเองก็คือหนึ่งก็คือทำงานวิจัยและพัฒนานะครับแล้วก็ต้องทำต่อไปในเรื่องของการพัฒนาตัวชี้วัดเครื่องมือต่างๆที่จะเอาไปใช้ในนโยบายเองแล้วก็ในภาคผู้ประกอบการเองนะครับอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่เราช่วยได้นะครับในการพัฒนาเครื่องมืออีกทางหนึ่งก็คือให้ความรู้นะครับอันนี้ก็สอนนักศึกษาก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกตรงนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราสนับสนุนได้นะครับส่วนในเรื่องของประเมินแต่มันเราคงทำฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะมันก็คงต้องร่วมมือกันเพราะประเมิน ecosystem service เนี่ยมันเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะมันก็ต้องใช้องค์ความรู้หลายๆด้านทั้งชีววิทยาทั้งด้านเศรษฐศาสตร์หลายๆองค์ความรู้ทั้งผู้ประกอบเองการผลิตลงมาช่วยกันทำอย่างนี้นะครับค่ะขอกลับไปที่ดร.จิตตินะคะด้วยคำถามเดียวกันสวทช.พร้อมไหมคะที่จะร่วมดำเนินงานไปด้านนี้แล้วก็จะรบกวนกล่าวปิดการเสวนาในวันนี้ด้วยเลยนะคะจริงผมอาจจะไม่ได้พูดในนามสวทช.ทั้งหมดนะครับผมอาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าในนามของสายวิจัยนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสทำร่วมกับแหล่งทุนบ้างนะครับจริงๆกิจกรรมปัจจุบันนี้
ในส่วนของคลัสเตอร์พลังงานสิ่งแวดล้อมครับก็มีแหล่งทุนที่สนับสนุนงานวิจัยด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมถ้าทำตรงประเด็นแล้วก็ทีมวิจัยก็พร้อมที่จะทำงานกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับถ้าช่วยได้ในส่วนงานอีโคซิสเต็มเซอร์วิสเนี่ยก็จริงๆตอนนี้ก็มีหลายท่านที่ของเราพยายามเริ่มทำแล้วนะครับคิดว่าคงจะได้มีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายในอนาคตนะครับผมก็ส่วนในวันนี้เองนะครับก็เป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้ฟังความก้าวหน้าของทางสผ.นะครับผมทาง SCG แล้วก็ทางอาจารย์ธพัฒน์นะครับผมก็ในนามของ MTech สวทช.ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็คาดหวังว่าจะมีโอกาสร่วมงานต่อไปในอนาคตครับผมค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็รบกวนดร.จิตตินะคะมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรนะคะค่ะผอ.เผ่าพันธุ์ทองส้มนะคะจากสำนักความหลากหลายทางชีวภาพสผ.นะคะคุณมงคลพรชื่นชูวงศ์นะคะจาก SCG Cement ค่ะค่ะดร.ธพัฒน์ศิลาเลิศรักษานะคะจาก JGC ค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมรับฟังกับเราจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะในงานสัมมนาครั้งหน้าค่ะ